สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไม่ใช่คลิปสอนนะครับแต่เป็นการนำเสนอตัวอย่างนะครับการทำระบบล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์แล้วก็มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้นะครับก็คือเก็บข้อมูลของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าเข้าเว็บไซต์ของเราลงใน Google Sheet แบบนี้ได้ด้วยนะครับเมื่อเราทำการสร้าง Google Sheet นะครับทำการเขียนสคริปต์นะครับเดี๋ยวผมจะรันตัวอย่างที่ทำสำเร็จแล้วให้ดูตัวอย่างนะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับเมื่อเปิดลิงก์เว็บของเราขึ้นมาเนี่ยเราจะให้มาที่เว็บนี้ก่อนนะครับก็คือเว็บลงทะเบียนหรือว่าเว็บล็อกอินนะครับโดยเขาจะต้องทำการกรอกชื่อนะครับชื่ออะไรนะครับสถานะหรืออาชีพอะไรนะครับก็จะเก็บประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำระบบป้องกันนะครับว่าถ้าไม่มีการกรอกอะไรเลยเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะเข้าสู่ระบบได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเขากรอกข้อมูลเสร็จนะครับลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับก็คลิกแบบนี้นะครับพอคลิกเสร็จนะครับก็จะพาเข้าสู่หน้าเว็บของเราที่เราต้องการเลยนะครับว่าจะให้เข้าสู่เว็บไหนเสร็จแล้วหลังบ้านเรานะครับก็คือ Google Sheet เรานะครับก็จะเก็บข้อมูลของคนคนนั้นนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปสรุปข้อมูลได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับระบบแบบนี้ก็รอชมคลิปสอนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ